คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีป่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคนไทยเราขึ้นชื่อว่าเป็นคนใจดีมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันในทุกสถานการณ์ที่เกิดความยากลำบากแต่ก็มีคนไม่ดีฉกฉวยโอกาสหากินกับเงินทำบุญคนพวกนี้บางทีก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเราเลยนะคะฟ้ามีตาวันนี้จึงนำเสนอหนึ่งในภัยใกล้ตัวค่ะออกจากออฟฟิศเองค่ะอีกตั้งนานกว่าจะถึงบ้านยังมีเวลาให้แม่ทำกับข้าวอีกตั้งนานเลยแม่ไม่ต้องรีบนะคะแม่คะแค่นี้ก่อนนะคะยายคะคุณยายคุณยายไหวไหมคะหิวข้าวลูกหิวข้าวระวังค่ะคุณยายกินน้ำกินขนมก่อนนะคะยายไม่ไปได้ไหมลูกยายอยากกลับบ้านจอดจอดนี่ถึงบ้านยายแล้วลูกตรงนี้เหรอคะจ้ะจอดได้ลูกคนเดียวเอ้าแล้วลูกหลานคุณยายล่ะคะยายไม่มีหรอกลูกยายน่ะเป็นลูกกำพร้าโตมาจากในซ่องพอโตขึ้นมายายไม่อยากขายตัวยายก็เลยต้องหนีออกมาเนี่ยล่ะลูกยายเองอ่ะมันไม่มีความรู้อะไรยายก็เลยต้องเก็บของขายนี่ล่ะลูกอยู่ไปแล้วมันก็น่าเบื่อยายเองยายก็ไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งลูกซื้อของไปให้แกค่ะแล้วก็ให้เงินติดตัวแกไปพันหนึ่งนิดจะไม่โดนหลอกเหรอเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพยิ่งเยอะๆอยู่ด้วยอ่ะอีกอย่างนะเข้าไปในซอยเปี่ยวๆแบบนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงมันอันตรายนะรู้ไหมเกิดยายเป็นมิจฉาชีพอย่างที่นุชว่าเนี่ยแล้วลูกยายเป็นคนร้ายนิดจะแย่นะแกไม่มีญาติที่ไหนจริงๆค่ะพี่แบงค์แกอยู่คนเดียวน้ำไฟก็ไม่มีใช้ข้าวจะกินเนี่ยยังแทบไม่มีเลยนิดสงสารแกสิ่งที่นิดทำอ่ะดีแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีมันก็เรื่องของเขากุศลเกิดที่เรา
ส่วนบาปมันก็เกิดที่เขาแก้วคิดอย่างนั้นจริงๆนะป้าก็เป็นคนดีนะคะยังไงคุณแก้วอ่ะก็ทำบุญกับป้าได้นะคะได้เลยค่ะป้าได้ทีเลยนะเนี่ย เอาอย่างนี้ดีกว่าพักกลางวันเนี้ยเดี๋ยวนุชจะเลี้ยงข้าวฟรีทุกคนเลยตบมือเจ้าภาพหน่อยนิดขอตัวนะคะพี่นุชนิดจะไปเยี่ยมยาสะอาดนี่มันใช่บ้านเหรอนิดก็นี่ละค่ะนิดเลยสงสารเห็นใจแกยายแกอยู่คนเดียวด้วยยายคะยายกินอะไรหรือยังคะนิดซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากดูนิดยายกินแล้วลูกดูซิวันนั้นน่ะที่หนูนิดซื้อมาให้ยายน่ะยายยังกินไม่หมดเลยนิดเขาเป็นห่วงยายนะคะก็เลยซื้อของมาเพิ่มให้อีกเก็บไว้เอาไปทานเถอะลูกนะยายเก็บไว้ดีกว่านะคะเผื่อวันไหนที่นิดไม่ว่างมาเนี่ยยายจะได้มีอะไรกินขอให้เจริญเจริญนะลูกนะคุณยายก็กินเยอะๆนะคะจะได้ร่างกายแข็งแรงขอบใจนะลูกขอบใจเดี๋ยวหนูวางไว้ตรงนี้นะคะขอบใจนะลูกจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายตอนแรกนุชยังหัวเราะนิดอยู่เลยอ่ะแล้วทำไมพอกลับมานุชดังอินกว่านิดอีกอ่ะโอ้ก็ยายสะอาดแกน่าสงสารจริงๆนี่นะบ้านเนี่ยอย่าเรียกว่าบ้านเลยมันเหมือนเป็นแค่แบบเพลิงแล้วก็เอาไม้มาต่อๆกัน3ด้านแล้วก็มีแค่หลังคามันมีแค่นั้นจริงๆเลยนะแล้วแบบนี้แกเข้าห้องน้ำอาบน้ำยังไงอะคะไปขอเข้าบ้านคนแถวนั้นนะคะพี่แก้วก็ถือว่าคนแถวนั้นใจดีอยู่เนาะแต่นุชว่าถ้าจะปล่อยให้แกใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตอะมันก็น่าเห็นใจอยู่นะคะหรือว่าเอางี้ไหมพวกเราอ่ะมาสมทบทุนกันคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นค่าเช่าบ้านให้แกไงก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนิดจะไปบอกเพื่อนๆทุกแผนกเลยเผื่อว่ามีใครใจดีอยากสมทบทุนช่วยเหลือแกป้านี่แหละจ้ะช่วยสมทบทุนร้อยนึงนะจ๊ะพอดีเงินเดือนยังไม่ออกนะจ๊ะอนุโมทนาสาธุค่ะป้าฉันคนสองเอาไปร้อยนึงด้วยจ้ะเอาไปเลยจ้าร้อยหนึ่งช่วยอีกร้อยขอบคุณมากเลยค่ะใจบุญจังเลยผมให้500นะครับโอ้ยสาธุแค่น่าสงสารนะครับแก้วช่วย1,000นะคะบริจาคอะไรให้คนแก่จรจัดเป็นหมื่นๆนั่นน่ะสิอะไรจะหาเงินง่ายขนาดนั้นก็แบงค์นั่นแหละให้ไปทำไมก็ไม่รู้ตั้ง500เอ้าคนเราเนี่ยมันก็ต้องสร้างภาพไปหน่อยสิแล้วว่าแต่แบงค์แก้วนั่นแหละให้ไปต้อง1,000เอ้าก็แบงค์ให้ขนาดนั้นจะให้แก้วให้น้อยได้ยังไงล่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยนะอยู่ออฟฟิศมันก็ต้องสร้างภาพอย่างที่แบงค์บอกนั่นแหละนี่แต่มันก็ทำให้แก้วอ่ะคิดวิธีหาเงินได้นะแบงค์คิดเหมือนกันเลยแก้วขนาดเรียลไลน์ในออฟฟิศนะแป๊บแป๊บยังได้เงิน10,000แล้วถ้าเรียลไลน์ออนไลน์จะได้ขนาดไหนแต่เราต้องทำให้ยายสะอาดมีสภาพน่าสงสารมากๆเลยนะแบงค์เพราะแค่คนแก่จรจัดไม่มีที่ซุกหัวนอนเนี่ยไม่มีใครสนใจอะไรมากหรอกมันต้องเจ็บป่วยถูกทำร้ายแบบใกล้ตายใครใครอ่ะใครอ่ะลูกนี่แกเงินอยู่ไหนส่งมาให้หมดไม่มีฉันไม่มีเงินหรอกแกอย่ามาโกหกคนมาบริจาคมาตั้งเยอะแกจะไม่มีได้ไงไม่มีจริงๆอยากตายใช่ไหมแกอ
นี่เอาไปเอาไปเอาอะไรมาโยนให้ฉันเนี่ยจะอะไรแล้วก็เงินนะสิเงินเหรอแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบนี่แบงค์อะไรกันเนี่ยทำไมมีเงินอยู่แค่นี้อ่ะทำไมมีแค่นี้วะ1380บาทอ้าวนี่ยังไม่ได้เอาเงินไปให้คุณยายอีกเหรอยังค่ะพี่แก้วพอดีว่าแผนกบัญชีเนี่ยเขาให้รอก่อนแล้วแผนกจัดซื้อเขาก็กำลังรวบรวมเงินอยู่ถ้าอย่างนั้นก็คงจะได้อีกเยอะเลยเนาะนิดดีใจมากๆเลยเงินพวกเนี้ยจะให้ยายเอาไปเช่าห้องพักราคาถูกแกคงจะอยู่ได้เป็นปีๆเลยค่ะดีเลยอ่ะงั้นพักเที่ยงเนี้ยเราไปหายายสะอาดกันไปไหมตายตายแล้วนี่น่าสงสารแกจังเลยนะคะอยู่แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยก็คนไม่ได้มีอ่ะเนาะแกก็แก่แล้วความรู้อะไรก็ไม่มีนุชก็เลยสงสารแกนะคะว่าแต่ทำไมเงียบจังยายคุณยาย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 คะยายยายเป็นอะไรใครทำอะไรยายคะยายโจรมันเข้ามาแล้วก็เอาเงินยายไปหมดเลยคนชั่วโจรมันทุบยายมันทั้งตียายแล้วก็เอาเงินของยายไปเงินที่หนูนิดให้ยายมานะลูกโหนี่ไอ้คนชั่วคนสารเลวพวกนั้นเนี่ยมันกล้าทำแบบนี้กับคุณยายเลยเหรอคะเนี่ยดีนะเนี่ยที่หนูยังไม่เงินบริจาคมาให้คุณยายอ่ะแม่นแล้วก็หายหมดแน่ใช่คุณยายคะไปโรงพยาบาลกันดีกว่านะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะยายต้องไปและเดี๋ยวนิดเนี่ยจะไปหาที่อยู่ใหม่ให้ยายด้วยไปเถอะค่ะคุณยายปะเดี๋ยวแก้วช่วยนะคะแผลแค่นิดเดียวเองนะแบงค์ยายแก่น่ะทำยังกับจะเป็นจะตายตอนนี้เนี่ยแบงค์สนใจเรื่องเงินบริจาคมากกว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ของมันมาแค่พันกว่าบาทที่ใกล้จะถึงกำหนดจ่ายค่ารถเงินอยู่แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเขาเงินเดือนก็จ่ายหนี้ค่าบัตรเครดิตไปหมดแล้วนึกออกแล้วก็รูปยายแก่นั่นไงลืมไปได้ยังไงรูปนั้นอ่ะขุมทรัพย์ในนั้นแบงค์อะไรกันสองคนนี้ยังไม่กลับบ้านกันอีกทำไมขยันกันจังเลยฮะขยันอะไรล่ะคะเนี่ยแบงค์เขาเอาแต่เล่นเกมอ่ะดูสิเล่นเกมเพลินเลยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเออแป๊บหน้าแป๊บหน้าแป๊บเดียวแป๊บอะไรอ่ะก็อยากให้นายมาเห็นนะส่งกันโดนนายด่าไปแล้วโอ้โหวันนั้นน่ะเพลินไปหน่อยเดียวเองไม่หน่อยละเล่นสมืดค่ำเลยวันนั้นน่ะคุณนิดคะยายสะอาดยังอยู่โรงพยาบาลอีกเหรอคะค่ะนิดว่าจะแวะไปดูแกสักหน่อยแกไม่มีญาติที่ไหนอะค่ะถ้างั้นพาไปด้วยนะคะนายสิคะไปค่ะไปเล่นเกมเสร็จก็ปิดไฟปิดคอมด้วยนะเว้ยเออเจอกันดีนะนี่ต้องไปทางนี้นี่ต้องไปทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนทางนั้นก็มันเริ่มไปแต่ว่าจะเขียนว่าไงดีนะมาเดี๋ยวแก้วเขียนเองไปน่าสงสารนะแบบนี้แหละใส่ที่บัญชีด้วยใช่ไหมเลขที่บัญชีด้วยนะอย่าลืมมีคนโอนเงินเข้ามาฮะ10 20 50 100นึงแบงค์นี่รวมกันเนี่ยหลายบาทแล้วนะแบงค์แก้วทำไมเงินมันหาง่ายนี้วะก็ไม่มีพวกกระหายบุญเยอะไงที่
ทำบุญกันทีละบาท2บาท10 20แหมแต่หวังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1บ้าบอประสาทส่วนเราเนี่ยยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อีกนะเพราะว่ามีคนโอนเงินมาให้เราฟรีๆเฮ้ยร้อนๆแก้วซื้อมาฝากทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะโอ้โหนี่ชิ้นนึงเนี่ยแพงมากเลยนะจะบอกให้โอ้ขนาดนั้นเลยเหรออืมที่ราคาแพงเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยมากค่ะจะบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนกับว่าเราบินไปกินที่ฝรั่งเศสเลยนะคะโอ้ยป้าฉลับชิมดีมั้ยคะอุ๊ยขอบคุณนะคะชิมได้เลยค่ะนี่นี่ราคาต้องแพงเลยนะคะเนี่ยหือแล้วคุณแก้วกล้าซื้อมาได้ยังไงอะคะชิ้นนิดเดียวเองป้าขาของอร่อยอะแพงแค่ไหนแก้วก็ยอมค่ะกินเอาแล้วเลยกินกินลงไปก่อนดีอ้าวนิดทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะนิดสงสารคนที่ไม่มีจะกินนะคะพี่แก้วว ันนั้นที่เจอยายสะอาดนิดบอกให้แม่ทำกับข้าวไว้ให้แต่ยายไม่ได้กินอะไรมาเลยทั้ง3วันนี่นิดคนเราเนี่ยไม่ได้มีความเท่าเทียมกันหรอกอย่างที่เขาว่ากรรมใครกรรมมันอย่างที่นิดทำให้ยายสะอาดเนี่ยมันก็มากพอแล้วอ๋อแล้วตอนนี้ยายสะอาดเป็นยังไงบ้างอะจ๊ะก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ไม่ดีตรงที่ยายแกไม่ยอมย้ายไปอยู่บ้านเช่าแกจะอยู่ที่เพิงเหมือนเดิมนิดเนี่ยมันให้เงินยายสะอาดไปแล้วคราวนี้ไม่พลาดแน่ยายสะอาดมีเงินแต่เราก็มีเงินบริจาคแล้วนะไม่ต้องมายุ่งกับแกหรอกไม่ยุ่งได้ยังไงล่ะแบงค์ไม่เห็นหรอภาพมันไม่น่าสงสารยอดบริจาคมันก็ไม่พุ่งคราวนี้แบงค์จะต้องไปทำให้ยายสะอาดมันเจ็บหนักมากกว่าเดิมยายโง่เอ้ยอยู่บ้านเช่าดีๆไม่ชอบก็ต้องโดนแบบนี้หรอวะแกน่าจะถูกรถชนนะครับโหเราสงสารจังพาส่งโรงพยาบาลไหมคะดีเลยครับผมกำลังจะพาภรรยาเนี่ยไปคลอดที่โรงพยาบาลพอดีงั้นเดี๋ยวผมพาไปเองนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันพาแกไปส่งเองคุณรีบไปหาภรรยาเถอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอุ้มไปยายเสรอนั้นได้บุญส่วนพวกเราสองคนเนี่ยก็ได้เงิน นี่ภาพชัดแจ๋วอย่างที่แก้วอยากได้เลยยอดบริจาคพุ่งแน่ เดี๋ยวก่อนนี่ดูสิอะไรมีอะไรเฮ้ยมีคนมาคอมเมนต์อ่ะบอกว่าทำไมยายคนนี้เหมือนยายวันก่อนจังคนเดียวกันหรือเปล่าเฮ้ยยังมีอีกฉันบอกว่าคนอะไรจะซวยซ้ำซวยซ้อนขนาดนี้มิจฉาชีพหรือเปล่าใครจะโอนเงินดูให้ดีๆนะอย่าให้พวกคนเร็วๆมันหลอกเอาเงินได้ทำยังไงดีอ่ะมันด่าเราอ่ะแบงค์บล็อกด่าเราบล็อกไงบล็อกใช่จริงๆด้วยบล็อกนี่ของแพงหมดบล็อกสมน้ำหน้าการมารู้เท่าทันเราดีนะเพจเนี้ยไม่ต้องการคนอวดเก่งแต่ต้องการคนกระหายบุญเว้ยไอ้พวกโลกสวยเลยทุกคนเที่ยงแล้วไปหาอะไรกินกันไหม
โอ้ยนี่ไม่ต้องฉันสั่งชุดชาบูมาเดี๋ยวเขาก็เอามาส่งนี่แก้วสั่งมาเผื่อทุกคนเลยนะคะโอ้ยไปรวยอะไรมาครับเนี่ยหมูนี้ล่ำซ้ำมากเลยลงรวยอะไรแล้วฉันกับแก้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบนี้ปกติใช่เดี๋ยวแป๊บนึงขอรับโทรศัพท์ก่อนครับใช่ครับครับได้ครับเดี๋ยวเลิกงานแล้วเนี่ยผมเข้าไปดูนะครับครับขอบคุณนะครับอะไรหรอแก้วรถได้แล้วนะรถได้แล้วเหรอ จะได้นั่งรถใหม่แล้วนี่ซื้อรถใหม่กันเหรอใช่คือว่าแก้วกับแบงค์เนี่ยเราสองคนชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ่อยๆก็เลยอยากได้รถที่เป็น7ที่นั่งไว้สักคันนึงนะคะโอ้ล่ำซ้ำจริงอ่ะหรือแอบไปถูกรางวัลที่1มาจริงด้วยวันนั้นพี่แก้วกับพี่แบงค์เนี่ยก็ทำบุญช่วยยายสะอาดคนเราตั้งเยอะเลยนี่คะโอ้ยบ้านะไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกอีกอย่างเนี่ยนะพี่ทำบุญไม่เคยคิดหวังผลเลยแล้วเราสองคนอ่ะก็ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยสักครั้งด้วยชาบูมาส่งแล้วป่ะพวกเราไปทานชาบูกันดีกว่าค่ะรีบๆเลยชาบูนี่ขอว่าจ้าเดี๋ยวป้าไปสอนป้าดีกว่าไปเลยเร็วทำเลยนิดดูอะไรอยู่อ่ะเหตุปันน้ำใจสร้างบุญน่ะเขาเอาเรื่องของยาสะอาดไปลงตายแล้วยายสะอาดถูกรถชนอะไรกันนี่หนูกับนิดไม่ได้มาเยี่ยมยายไม่กี่วันโชคร้ายขนาดนี้เลยเหรอคะนี่ดีนะที่ได้หนูและตีเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลโชคร้ายค่ะถนนช่วงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดเลยมีแต่กล้องหน้ารถฉันก็เห็นแต่คนที่ช่วยต้องเป็นคนที่ทำเพจแน่ๆเลยค่ะเพราะว่านิดเห็นเขาลงเพจแต่ฉันก็ยังคาใจอยู่นะคะตกลงเขาคือคนที่ชนหรือผู้คนที่ช่วยทีแรกฉันก็ไม่ทันได้สังเกตก็เห็นเหมือนเขาจะมาช่วยแต่พอมานั่งดูกล้องหน้ารถถึงได้เห็นว่าเขาไม่ได้มาช่วยยายเอาแต่ถ่ายรูปก็เลยไม่รู้ว่าเขาคือคนที่ชนหรือคนที่ช่วยนี่มันพี่แบงค์ชัดๆชื่อบัญชีที่ให้โอนเนี่ยก็เป็นชื่อพี่แบงค์ทำไมแบงค์ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับเราอะแม้กระทั่งเรื่องที่เจอยายสะอาดหรือว่าพี่แบงค์ไม่รู้จักยายสะอาดคะทำไมจะไม่รู้จักล่ะนิดนิดก็เคยเอารูปยายสะอาดอะให้คนทางออฟฟิศดูแล้วอีกอย่างแกก็เคยไปเยี่ยมยายสะอาดกับเรานะพี่ว่ามันชักจะยังไงอยู่นะนิดใจเย็นนะคะพี่นุชมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้พี่ก็อยากให้เราสองคนเข้าใจผิดนะว่าการที่แบงค์กับแก้วร่ำรวยแล้วก็ล่ำซ้ำขึ้นมาเนี่ยเพราะเงินบริจาคเงินจากที่เขาทำบุญกันพี่คงเสียความรู้สึกมากกินชาบูด้วยกันละจ๊ะนี่เขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะข้างในเนี่ยมีแต่คนชมนิดกับพี่นุชไปเยี่ยมยายสะอาดมาค่ะพอดีเราเห็นในเพจนะคะว่ายายสะอาดถูกรถชนแล้วแกเป็นยังไงบ้างอะครับก็หนักอยู่ค่ะแต่ว่ามีคนใจดีพาแกไปส่งโรงพยาบาลแล้วโหยายสะอาดนี่แกมีบุญมากเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะตกระกำทุกยากลำบากตอนไหนก็มีคนคอยช่วยเหลือแกต้องทำบุญมาดีมากแน่เลยอะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครทำบาปหากินกับเงินบุญอนาคตก็คงลำบากนะคะยังไงกรรมต้องตามทันสักวันมาพูดเรื่องบุญบาปอะไรกันตอนนี้ล่ะคะตอนนี้นี่ชาบูทำนั่นน่ะสิครับงั้นเดี๋ยวผมกับแก้วเนี่ยไปหากาแฟกินกันหน่อยดีกว่ากาแฟสำเร็จรูปที่ออฟฟิศมีไว้ให้เนี่ยมันแบบมันฝืดคอนะครับกลืนไม่ค่อยลงเลยกินกาแฟก็ไม่มีแก้วว่าเราไปขับรถไปกินกาแฟที่หัวหินดีกว่าเนาะแบงค์เนาะแก้วติดใจกาแฟเจ้านั้นอยู่เลยอะ
แก้วไปนะได้ได้ได้สิพี่นุชเป็นชื่อพี่แบงค์จริงๆแต่เมื่อกี้ที่เราคุยเรื่องยายสะอาดเรื่องเพจเรื่องเงินบริจาคพี่แบงค์กับพี่แก้วไม่รู้เรื่องเลยสักคนมันโกหกไงพี่ไม่คิดเลยนะว่าแก้วกับแบงค์จะเป็นคนแบบนี้ใจเย็นก่อนนะคะพี่นุชอย่าเพิ่งโวยวายให้เขารู้ตัวเพราะว่าถ้าเขาโกงเงินบุญไปจริงๆเนี่ยเราสองคนต้องช่วยกันหาหลักฐานเอาให้ชนิดที่ว่าดิ้นไม่หลุดเลยยายอ้าวโอ้ยโอ้ยยายค่อยๆนะคะจ้าทำไมวันนี้มากระมืดๆค่ำๆอย่างนี้ล่ะลูกเพิ่งเคลียร์งานเสร็จอะค่ะเอ้ยทีหลังเนี่ยอย่ามากระมืดๆค่ำๆแบบนี้นะลูกเข้าใจไหมเนี่ยมันมืดอย่างเงี้ยอันตรายนะยายยายย้ายไปอยู่หอพักเถอะนะคะอยู่ที่เนี่ยมันอันตรายเดี๋ยวก็มีคนมาทำร้ายเดี๋ยวก็มีคนมาขับรถชนยายก็ว่าอย่างนั้นนะนะเออนี่ลูกวันนั้นน่ะยายจำได้แล้วคนร้ายที่เข้ามาทำร้ายยายอ่ะคนพูดถึงเรื่องเงินบริจาคกับลูกทั้งที่ลูกเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เอาเงินบริจาคนั้นมาให้ยายเลยอ่ะจะรู้ได้ยังไงอ่ะถ้ามันไม่เคยได้ยินเราคุยกันยายคะยายเคยเห็นคนนี้ไหมคะไม่อ่ะลูกยายจำไม่ได้อ่ะคนที่มาทำร้ายยายอะค่ะเขามีลักษณะท่าทางแบบนี้ไหมคะวันนั้นยายก็เห็นไม่ชัดนะลูกนะเพราะว่ามันมืดมากและไอ้วันที่ยายโดนรถชนน่ะมันก็มาข้างหลังมารู้สึกตัวอีกทีนึงยายก็อยู่โรงพยาบาลแล้วอะถึงตอนนี้ยังหาหอพักไม่ได้แต่เดี๋ยวยังไงนุชจะคุยกับหัวหน้าให้ค่ะให้ยายไปอยู่ที่ออฟฟิศก่อนจ้ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากลูกขอบคุณจริงๆแก้วไม่มีคนโอนเงินมาแล้วอ่ะก็เคสมันเก่าแล้วไงนี่แก้วจะบอกให้นะว่าเคสของยายสะอาดเนี่ยเป็นแค่คนแก่จรจัดที่โดนรถชนมันไม่น่าสงสารมันไม่รันทดมันไม่กระชากใจอ่ะอย่าบอกนะว่าจะให้แบงค์ขับรถชนแกอีกอ่ะดิบไม่เอาแล้วนะแก้วถ้ากะพลาดเกิดจะตายขึ้นมาเนี่ยแบงค์ก็ไม่รอดคุกอย่างเดียวเลยนะโอ้แบงค์ใจเย็นก่อนสิแบงค์ก็แค่หาเคสใหม่แบงค์ลองนึกดูนะเวลาที่วัวควายมันจะโดนเชือดหรือพวกหมาแมวจรจัดที่มันป่วยพังงาบเนี่ยไอ้พวกกระหายบุญเนี่ยมันโอนไวนั่งแหละแล้วถ้าเราทำกับคนแก่แล้วมันมีปัญหาแบบเนี้ยเราก็แค่เปลี่ยนมาทำกับสัตว์ถึงพวกมันจะมีปากแต่มันก็ฟ้องไม่ได้ไม่มีอะไรต้องห่วงเฮ้ยนี่ดูยายนิดมันขึ้นสเตตัสสิขออนุญาตนายให้ยายสะอาดมาอยู่ที่ออฟฟิศเราแล้วถ้าเกิดว่ายายสะอาดเนี่ยจำหน้าแบงค์ได้อะกับแบงค์ถึงลาออกพร้อมกันล่ะคือแบงค์เขาจะไปเปิดร้านกาแฟที่ต่างจังหวัดนะคะแก้วก็เลยอาสาไปช่วยโอ้ล้ำซ้ำจริงๆ นี่
พูดคำอื่นไม่เป็นหรือไงเจอหน้าผมทีไรก็บอกว่าลำซ้ำเอ้าก็ลำซ้ำจริงนี่ว่ะกินอาหารหรูไปเที่ยวรีสอร์ททุกอาทิตย์แถมยังซื้อรถซื้อบ้านแล้วก็ยังจะเปิดร้านกาแฟอีกหรือว่ารวยเพราะเงินบริจาคเงินบริจาค10บาท20บาทเนี่ยนะจะรวยได้ยังไงคะเออใช่แล้วพี่แก้วรู้ได้ยังไงคะว่าเงินบริจาคมัน10 20เอ้าก็เคยเห็นเวลาเขาบริจาคกันนี่คะเขาก็บริจาคกันแค่10บาท20บาทสมัยเนี้ยขอทานออนไลน์มันเยอะมีเท่าไหร่เขาก็ช่วยกันไปแค่นั้นแหละยังไม่มีใครพูดถึงบริจาคออนไลน์กันสักคนทำไมแก้วถึงพูดแบบนั้นหรือว่าแก้วกับแบงค์เนี่ยเปิดบัญชีออนไลน์บริจาคแบบนี้นุชเพิ่งโอนเข้าไป10บาทนะมันขึ้นชื่อแบงค์อะบัญชีที่พี่แบงค์ไม่เคยบอกพวกเราเลยแล้วก็เอารูปยาสะอาดไปหากินนี่นิดอย่ามาใส่ร้ายกันนะถ้าไม่อยากเจ็บตัวใช่มันต้องมีคนเอาบัญชีของแบงค์เนี่ยไปแอบอ้างทำไม่ดีแน่ๆแบงค์แบบนี้ยอมไม่ได้นะแบงค์ต้องแจ้งตำรวจใช่นี่แบงค์แจ้งความแน่นอนถ้าแบงค์รู้ว่าใครมันเอาชื่อแบงค์ไปแอบอ้างเนี่ยแบงค์จับมันเข้าคุกเลยไปเถอะแบงค์ไปเถอะโอ้โหไปแจ้งตำรวจนะแบงค์ใครมันแอบอ้างแบงค์ใครไปใส่ร้ายแบงค์อะเงินที่โอนเข้าบัญชีอะก็เป็นชื่อแบงค์โอนคนละ10 20แสนคนโอนล้านคนโอนพวกเขาก็รวยกันเป็นกอบเป็นกำแล้วค่ะตกลงเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คะเนี่ยคุณแก้วคุณแบงค์อ่ะสรุปยังไงโถป้าก็โกงเงินบุญนะสิพวกบ้าเอ้ยพวกมันไม่ได้บริจาคให้เราซะหน่อยมันจะมาด่าเราทำไมอ่ะนั่นน่ะสิเงินบริจาคของมันแค่10บาทเนี่ยมันคิดว่ามันจะมาบงการชีวิตพวกเราได้อย่างนั้นหรอมันคิดว่ายายสะอาดเนี่ยทำเงินให้เราได้เป็นแสนเป็นล้านมั้งเออนี่แบงค์แต่ว่าตอนเนี้ยยายสะอาดเนี่ยมันทำเงินให้เราไม่ได้แล้วนะแกว่าเราต้องรีบหาเคสใหม่เดี๋ยวแบงค์ลบรูปยายสะอาดออกก่อนดีกว่าเผื่อพวกนั้นเนี่ยมาหาเรื่องเราพายายสะอาดไปแจ้งความจับเราแล้วมันจะยุ่งโอ้ยดีเลยเก่งมากเอ้าเฮ้ยเฟซบุ๊กโดนบล็อกฮะต้องไปที่พวกนั้นแน่ๆเลยมันต้องไปแจ้งเฟซบุ๊กให้ปิดบัญชีของเราอ่ะโถแบงค์ถ้ามันแจ้งปิดเราก็แจ้งเปิดใหม่สิเพจใหม่เฟซใหม่ไม่เห็นจะยากเลยง่ายยิ่งกว่าผัดข้าวอีกแต่ว่าอย่างที่แก้วบอกเราต้องหาเคสใหม่ที่มันจะเปิดปากแฉพวกเราไม่ได้หาหมาแมวจรจัดแล้วก็แกล้งชนมันไม่ต้องถึงกับให้มันตายเอาให้แค่มันพังงาบพังงาบให้มันหาเงินมาให้เราได้จัดไปนี่มันอะไรกันเนี่ยเราแจ้งปิดเพจไปแล้วพี่แบงค์กับพี่แก้วเนี่ยยังไปเปิดเพจใหม่รับบริจาคอีกนักบุญทุนคนอื่นยังพอรับได้แต่เนี่ยโกงเงินบุญนรกชัดๆคนแบบนี้ไม่ตายดีหรอกค่ะสักวันอะเวรกรรมก็ตามทันค่ะสักวันของป้าในวันไหนอะบอกเวรกรรมจะตามทันอะสองคนเนี้ยเขาก็เอาเงินคนอื่นไปร่ำรวยจนไปไหนต่อไหนกันละยังไงเราก็ต้องแจ้งปิดเพจมันอีกเราก็แจ้งตำรวจให้อายัดบัญชีมันทำได้เหรอคะทำได้ค่ะเพราะว่าเรามีหลักฐานครบหมดละว่าแก้วกับแบงค์เนี่ยโกงเงินบุญยังไงตำรวจก็ต้องเห็นใจเราแล้วก็จัดการวิชาชีพได้ว่ายังไงเปล่านะหมาฉันไม่ได้หายโกโก้ก็อยู่ที่บ้านไงฮะมีคนเอารูปหมาของฉันไปขอบริจาคถ้าเราไปเจอหมาแมวจรจัดจริงๆเนี่ยมันเสี่ยงถูกกัดแก้วว่าเราแอบไปขโมยรูปจากในเน็ตในเฟซใน IG นี่แหละง่ายดีอืมเป็นความคิดที่ดีเลยนี่แบงค์ดูสิมีเงินโอนเข้ามาเรื่อยๆเลยอ่ะอุ้ยดูสิโอนแล้วแล้วถ้าพวกมันอยากจะปิดเพจนะให้มันปิดไปเลยเพราะเรา2คนเนี่ยจะเปิดใหม่เรื่อยๆ
หาเงินเรื่อยๆอุ๊ยแบงค์มีคนโทรเข้ามาสงสัยเขาจะต้องอยากทำบุญกับน้องหมามะเร็งแน่ๆเลยอ่ะสวัสดีค่ะฉันเห็นหมาที่เป็นมะเร็งค่ะน้องน่ารักมากๆฉันอยากช่วยได้เลยค่ะคุณพี่คือตอนนี้เนี่ยนะคะน้องกำลังรักษาอยู่ที่คลินิกค่ะคุณพี่มาเจอน้องก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดไม่สะดวกคุณพี่โอนเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลน้องก็ได้ค่ะพอดีฉันเพิ่งออกจากแบงค์ค่ะไม่มีเงินโอนเลยมีแต่เงินสดคุณมารับได้ไหมคะฉันอยากช่วยน้องจริงๆค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ใช่ไหมคะที่จะบริจาคเงินช่วยน้องหมาที่เป็นมะเร็งอะค่ะค่ะคุณสองคนใช่ไหมคะที่เป็นเจ้าของเคสครับเป็นเจ้าของเพจด้วยครับค่ะใจบุญหรือว่าอยากได้เงินบุญกันคะถึงได้ทำแบบนี้อ้าวนี่ทำไมถึงพูดแบบนี้นะคะก็หมาที่แกไปขอบริจาคมันคือหมาของฉันมันสั่นแล้วเฮ้ยนี่กล้าตอบยังไงเดี๋ยวอย่ามาปล่อยแบงค์แบงค์ระวังมึงโอ๊ยมึงโอ๊ยจะหนอมึงโอ๊ยแบงค์หนอมึงหยุดนะไอ้ดุลแลตายผู้หญิงแล้วแกมาด่าฉันก่อนทำไมเล่าใช่พวกแกสองคนมันเลวนี่หว่าหลอกเอาเงินบุญพวกเรามีหลักฐานครบหมดละเตรียมไปนอนในคุกได้เลยคิดว่ากลัวเหรอโอ๊ยถ้าเกิดมันง่ายขนาดนั้นอะป่านนี้ไม่มีเพจเปิดรับบริจาคเงินกันเยอะแยะหรอกไอ้พวกโง่เฮ้ยยิงนี่ฮะลมหัวใช่ไหมใช่ยิงสีหัวเฮ้ยบอกไว้ก่อนค่ะมันหนีไปแล้วนิดว่าแล้วคนเลวยังไงก็หนีกรรมไม่พ้นกรรมทุกวันนี้ติดจรวดทำเลวปุ๊บคนรู้ปั๊บชีวิตย่อยยับลงทันทีแต่เขาก็หน้าด้านจังนะครับกล้าเอาเงินบริจาคคนชั่วแบบนั้นน่ะใครจะให้นี่แหละนะคะที่เรียกว่าหากินกับเงินบุญยังไงก็ไม่เจริญคนบางคนคนบางกลุ่มไม่มีความละอายต่อการทำชั่วถ้าไม่อยากให้คนพวกนี้มาหากินกับเงินทำบุญของเราแล้วก็พิจารณาให้ดีนะคะอย่าไปคิดแค่ว่าบุญเป็นของเราบาปเป็นของเขาเพราะนั่นเท่ากับว่าเราเปิดโอกาสให้คนเลวทำชั่วมากขึ้นค่ะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่อฉะนั้นก่อนที่จะปักใจเชื่ออะไรลงไปควรพิจารณาดูเหตุผลให้ท่องแท้เสียก่อนแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงแนะนำให้ใช้สติและปัญญาศึกษาค้นคว้าและไตร่ตรองให้แน่ว่าคำสั่งสอนนั้นเป็นความจริงที่เชื่อได้หรือไม่ไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อเพราะว่ามีผู้รู้บัญญัติไว้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตา